คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณวันนี้ที่ผมจะมาพูดต่อนอกจากข่าวชิ้นนี้แล้วเนี่ยมักจะมีคนถามเสมอว่าจากงานวิจัยที่ผมนำเสนอมาครั้งนี้นี่นะครับทำไมหลายคนเนี่ยกินน้ำมะพร้าวแล้วยังเกิดโรคนั้นโรคนี้อยู่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จตามที่ผมได้พูดถึงงานวิจัยทั้งหมดผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าสิ่งที่ผมพูดถึงงานวิจัยทั้งหมดนี่นะครับเพราะมันมีการทดลองกับสัตว์ทดลองที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันในหมู่ประชากรที่จะมาทดลองในมนุษย์ก็มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมว่ากินอะไรและไม่ให้กินอะไรเหมือนกันในหมู่ประชากรที่พูดถึงระบาดวิทยาก็กินไขมันชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลักสำคัญจึงได้มีการเทียบเคียงได้นะครับทีนี้หลายคนกินน้ำมันมะพร้าวแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรบ้างผมจะแจกแจงเป็นข้อๆนะครับข้อแรกก่อนเนี่ยเมื่อเราพูดถึงปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยเราพูดถึงการอุดตันการตีบตันปัญหาสำคัญหลักก็คือไขมันไม่อิ่มตัวที่เกิดอนุมูลอิสระได้จากการที่ออกซิเจนโจมตีแล้วเกิดอนุมูลอิสระและถ้าจะเกิดเป็นพลาคก็คือลิ่มเลือดเพื่อมาเยียวยาตามพื้นที่ที่อักเสบหรือเสียหายตามหลอดเลือดมันจะเกิดอนุมูลอิสระที่โจมตีได้อีกมันก็สามารถหลุดกระเด็นไปอุดตามหลอดเลือดที่อื่นได้ดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเรายังกินน้ำมันมะพร้าวอยู่ทุกวันแต่เราไปกินน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวตามภัตตาคารร้านอาหารทั่วๆไปทุกร้านเมื่อออกจากบ้านเรายังเสี่ยงโรคหัวใจอยู่อันนี้ข้อแรกเลยนะครับจนกว่าเราจะทำอาหารไปเองจากที่บ้านถึงจะลดความเสี่ยงเรื่องนี้งานวิจัยชัดเจนมากต่อให้กินน้ำมันมะพร้าวถ้าตราบใดยังไม่หยุดน้ำมันไม่อิ่มตัวอยู่ยังมีอันตรายอยู่อันนี้ข้อแรกเลยและบางคนแก้ด้วยการพกน้ำมันพืชของตัวเองคือน้ำมันมะพร้าวนี่นะครับติดตัวแล้วไปฝากไว้ตามร้านอาหารที่เราต้องฝากชีวิตให้เขาว่าเมนูของเราขอใช้น้ำมันมะพร้าวถ้าตราบใดยังไม่หยุดไขมันไม่อิ่มตัวอย่ามาโทษน้ำมันมะพร้าวเพราะนั่นแปลว่าเรายังใช้ชีวิตบริโภคอาหารไขมันไม่อิ่มตัวจากภายนอกอยู่ข้อแรกเลยนะครับข้อที่สองเนี่ยคนกินน้ำมันมะพร้าวแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จให้ตระหนักเลยว่าเรายังไม่หยุดไขมันอีกชนิดหนึ่งซึ่งสังเคราะห์มาจากคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลถ้าตราบใดที่เรายังมีอาการเส้นหรือสมองตีบแตกให้สำรวจตัวเองว่าเรากินข้าวเป็นหลักกินข้าวขัดขาวเป็นหลักและกินโดยเฉพาะของหวานเป็นประจำหรือเปล่าถ้าใช่อย่าเพิ่งมาโทษน้ำมันมะพร้าวเพราะการทดลองทั้งหมดเขาควบคุมเรื่องคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลทั้งสิ้นหนูทดลองก็กินแต่น้ำมันมะพร้าวนะครับตราบใดถ้าเรากินไขมันไม่อิ่มตัวแล้วมากินของหวานโอกาสจะเป็นเบาหวานจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนเป็นไขมันพอกตับอย่ามาโทษน้ำมันมะพร้าวถ้าตราบใดยังกินหวานจัดกินเครื่องดื่มหวานจัดทุกมื้อกินข้าวขัดข่าวมากไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันยกเว้นว่าคุณกินน้ำมันมะพร้าวเยอะและลดสัดส่วนเหล่านี้ลงก็จะมีโอกาสมากขึ้นนี่สองนะครับหนึ่งถ้วยทีหนึ่งไขมันไม่อิ่มตัวสองแป้งขัดข่าวและน้ำตาลเยอะไม่เว้นแม้แต่น้ำผลไม้บรรจุกล่องซึ่งแยกกากทิ้งเหลือแต่น้ำฟรุกโตสเยอะก็ทำให้เป็นไขมันพอกตับได้ในกรณีของน้ำหวานที่เขาเติมน้ำตาลมากๆนะครับเครื่องดื่มชาเขียวเครื่องดื่มน้ำอัดลมใช่ทั้งหมดดังนั้นเราจะไม่เป็นเบาหวานนะครับถ้าเราใช้น้ำมันถูกต้องแต่ถึงแม้จะไม่เป็นเบาหวานถ้ากินไขมันแบบกลุ่มนี้มากเกินไปเป็นไขมันพอกตับได้สองละอันที่สามเนี่ยยังไม่หยุดไขมันทรานส์ตามที่คุณหมอพูดนี่นะครับคือนึกว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วปลอดภัยก็เลยไม่กินเนยมากินมาการีนแทนและเกิดขึ้นมากช่วงมังสวิรัตนะครับช่วงกินเจแล้วก็ไปกินไขมันทรานส์ตรงๆเลวร้ายกว่าไขมันไม่อิ่มตัวอีกคือก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งมากเป็นไขมันที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอยู่ในเนยขาวเนยเทียมมาการีนนะครับ
ไขมันพืชเวลาดูฉลากต้องดูฉลากด้วยไขมันพืชนะครับไฮโดรเจนเนตออยล์ไขมันที่ไฮโดรเจนเนตแล้วเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วได้ทั้งนั้นดังนั้นถ้ายังกินขนมกรุบกรอบกินข้าวโพดคั่วในโรงหนัง อย่ามาโทษน้ำมันมะพร้าวให้รู้พฤติกรรมเรายังไม่หยุดสิ่งที่มันเป็นอันตรายน้ำมันมะพร้าวจะดีแค่ไหนคุณกินนิดเดียวแต่คุณกินอย่างอื่นมากสู้กันไม่ไหวมันอาจจะทานไม่ไหวมันอาจจะแค่ชะลอเท่านั้นได้แค่ชะลอแต่ไม่หยุดยั้งให้คุณหายได้ประการที่สามมาแล้วนะครับ1ไม่อิ่มตัว2แป้งน้ำตาล3ไขมันทรานส์4สูบบุหรี่มากบางคนเนี่ยยังรับสารพิษจากการสูบบุหรี่อยู่แล้วก็โทษบอกว่ากินน้ำมันมะพร้าวแล้วไม่ได้ผลก็แน่นอนสิครับนิโคตินต่อให้เป็นไอต่อให้เราพ่นออกมาตราบใดที่มันยังก่อให้เกิดพิษอยู่เนี่ยหลอดเลือดก็ต้องตีบเกิดอนุมูลอิสระไขมันก็ต้องไปพอกอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากน้ำมันมะพร้าวเกิดจากคนคนนั้นยังสูบบุหรี่อยู่สี่แล้วนะครับห้าความเครียดจริงอยู่จากงานวิจัยค้นพบว่าน้ำมันมะพร้าวมันช่วยต้านความเครียดได้เพิ่มสังเคราะห์ฮอร์โมนคอร์ติซอลได้นะครับเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้แต่ถ้าเราเครียดมากกว่าการกินน้ำมันมะพร้าวอนุมูลอิสระก็จะมากใช่ไหมครับน้ำตาลก็จะหลั่งไกลจากไกลโคเชนกลายเป็นน้ำตาลจากไขมันที่ตับกลายเป็นน้ำตาลมากเลี้ยงตามหลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายเอาไปเลี้ยงใช้ไม่ได้เลี้ยงตามเซลล์ไม่ได้ก็เกิดอักเสบเกิดบาดแผลเห็นไหมครับห้าอย่างนะครับประการที่หกที่มีความสำคัญถัดมาก็คืออยู่ท่ามกลางมลพิษไม่รู้ตัวเช่นอยู่ท่ามกลางไอฝุ่นอย่างเช่นฝุ่นละอองอุตส่าห์แก้เรื่องน้ำมะพร้าวกินทุกวันแต่ฝุ่นละอองไม่เคยมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ในบ้านแต่รับมลพิษทุกวันเกิดอนุมูลอิสระเกิดโลหะหนักมากเกิดมลพิษมากเกิดสารหนูมากกินข้าวมลพิษนะครับรวมถึงแม้กระทั่งไอจากการผัดทอดไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเราเป็นนักทำกับข้าวแล้วผัดทอดด้วยไขมันไม่อิ่มตัวแม้แต่น้ำมันมะกอกถ้ารับสูตรไอเป็นประจำก็จะเกิดอนุมูลอิสระได้เช่นเดียวกันดังนั้นมลพิษผ่านทางอากาศเป็นโรคหัวใจได้ทั้งนั้นกี่อันแล้วครับ6แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมยังไม่ประสบความสำเร็จให้ดู6อย่างนี้ว่าเราผิดพลาดอะไรทำไมถึงไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับประการถัดมาก็คืออันที่7คือกินปริมาณไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันจะต้องเพิ่มการเผาผลาญเช่นยุคนี้เนี่ยมีการกินน้ำมันมะพร้าวด้วยการดื่มไม่ค่อยเกิดปัญหาเพราะดื่มปริมาณตามน้ำหนักแต่พอจะกินเป็นแคปซูลเนี่ยเขากินมันก็ไม่กี่เม็ดอะแต่ไม่มีใครคิดไงว่าต้องกินเท่าไหร่มันถึงจะปริมาณเท่ากับที่เรา1เป๊กค่ะ12ถึง15บางคนถึง20เม็ดโหกินเป็นกรรมเลยใช่ถึงจะกินเท่ากันได้โอ้โหถึงจะเท่ากันไงดังนั้นใครก็ตามบอกว่าไม่เป็นไรฉันกินน้ำมะพร้าวแบบแคปซูลแล้วก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าถ้าเรากลืนไม่ยากก็ต้องกลืนแบบเยอะมากแล้วถ้าจะให้มีความได้ผลต้องชั่งตวงว่าวันนี้ฉันจะกินเท่านี้ถึงแม้กินแบบตรงๆไม่ได้ก็กินผ่านการปรุงอาหารหุงข้าวจริงไหมครับไปแล้วหุงอาหารเจียวไข่ผัดทอดเจียวไข่อะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาณได้ตามที่ต้องการนะครับ7แล้วนะครับ8ที่ทำให้ไม่ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรนี่นะครับคือเรากินอาหารในขณะที่หวังพึ่งแต่คุกกิ้งออยล์อย่างเดียวแล้วขาดสกัดเย็นในส่วนที่มีวิตามินอีสูงทำให้ความคาดหวังบำรุงผิวเนี่ยไม่ได้ผลเพราะคุกกิ้งออยล์ถูกผ่านความร้อนมาแล้วทั้งสิ้นในตลาดนี่นะครับวิตามินจะหายไปดังนั้นความคาดหวังในการบำรุงผิวจากการกินจะไม่เท่าจากการกินสกัดเย็นกี่อันละ8แล้วนะ9อันที่9นะครับ
หลายคนเนี่ยนึกว่าคุกกิ้งออยล์เหมือนกันหมดตามท้องตลาดหารู้ไหม มีเพียงไม่กี่ยี่ห้อที่ไม่มีเคมีเขาจะไม่บอกหรอกครับว่าปรุงอาหารเขาสกัดมายังไงแต่เขาสกัดโดยใช้เฮกเซนใช้เคมีแล้วก็ใช้กระบวนการ RBD refine ด้วยการกลั่นออกมามีเคมีเจือปนดังนั้นจึงไม่ใช่อาหารสุขภาพอย่างแท้จริงต่างจากคุกกิ้งออยล์ของเมเนเจอร์ที่ใช้ระบบอบไล่ควันและเหวี่ยงแยกความหนาแน่นดังนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันจึงเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ไม่มีเคมีเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ10อันที่10แล้วนะครับกินน้ำมันมะพร้าวแล้วไม่รู้จักการเว้นช่วงก่อนการกินอาหารเช่นไปกินหลังอาหารหรือกินกระชั้นมื้ออาหารทำให้ไม่สามารถประเมินความอิ่มจากพลังงานของน้ำมันมะพร้าวได้แล้วก็ไปปรุงอาหารแล้วก็รสชาติหอมอร่อยกว่าเดิมเลยกินมากกว่าเดิมเสียอีกดังนั้นกินสกัดเย็นต้องเว้นจากอาหาร1ชั่วโมงนะครับนี่เป็น10ประการที่ผมจะฝากข้อความว่าจะกินน้ำมันมะพร้าวอย่างไรให้ได้ผลและที่ไม่ได้ผลเพราะอะไรนะครับดังนั้นจากงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าน้ำมันมะพร้าวไม่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมีแต่10ประการนี้แหละที่จะเป็นปัญหาทำให้เกิดเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งสิ้นถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมถึงแม้งานวิจัยน้ำมะพร้าวจะเข้มแข็งมากมายมหาศาลสัตว์ทดลอง DNA ระบาดวิทยาทดลองในมนุษย์ด้วยทดลองในคนด้วยแล้วหลายประเทศตรงกันหมดเหลือเพียงอย่างเดียวเราทำได้แค่ไหนเราต้องทำสิ่งแวดล้อมบริบทอื่นให้ได้ผลควบคู่กันไปด้วยน้ำมันมะพร้าวจึงจะได้ผลอย่างแท้จริงค่ะยิ่งเป็นมนุษย์เนี่ยการควบคุมปัจจัยต่างๆยิ่งยากมากกว่าก็เป็นว่าทำทั้งหมด10ประการนี้ให้ลดลงแล้วกินน้ำมันมะพร้าวจะได้ผลมากขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติสุขภาพในวันนี้ขอบคุณอาจารย์บรรเทพค่ะลาคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้